ได้มีการไปเชื่อเจ้าหน้าที่ทางสินเชื่อของธนาคารแห่งหนึ่งในอำเภอไซโยกนะครับก็มีการยื่นเรื่องเกี่ยวกับทางผู้ต้องหาครับนายนี้นะก็คือนายเอกสิทธิ์นะครับกำเนิดรัฐเนี่ยเขาเป็นเจ้าหนี้สินเชื่อเขาก็ไปหลอกชาวบ้านนะครับว่าสามารถปล่อยเพิ่มสินเชื่อได้ครับแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลา1ปีนะครับไปหลอกชาวบ้านชาวสวนนะครับในอำเภอไซโยกจนกระทั่งให้ชาวบ้านหลงเชื่อนะครับจึงได้ยื่นเอกสารนะครับในการขอนะครับในส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเมื่อได้เงินมานะครับปรากฏว่าทางเจ้าหนี้สินเชื่อเนี่ยได้เอาเงินไปนะครับโดยที่ชาวบ้านเนี่ยมารู้อีกทีหนึ่งก็คือมีหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการชำระหนี้นะครับซึ่งจากการเมื่อการปราบปรามเนื่องจากมีประชาชนผู้นำความเดือดร้อนเข้ามาร้องทุกข์นะครับให้ทางกองทัพปราบปรามเนี่ยติดตามจับกลุ่มบุคคลจับกลุ่มบุคคลตามหมายจับซึ่งหลบหนีคดีมาครบ10ปีนะครับในความผิดฐานที่ได้ช่อโกงไม่ผ่านไม่ผ่านแล้วใครเราอธิบายฟังใช่ไหมที่ตะกี้นายก็ไม่ผ่านจะไม่ผ่านถ้ามันไม่บอกนะไม่ผ่านจะไม่ผ่านถ้ามันไม่บอกนะเช่นเอาหมายหน้าที่ดิเก็บมาที่เยอะมากเลยมาแสดงเลยเดี๋ยวนะของเราทั้งหมด15หมายนะต้องรู้ตัวดีนะที่มาจากกองปราบนะที่ถูกผู้กีดกันกองปราบนะเดี๋ยวเราตรวจสอบไปที่กองปราบแล้วเดี๋ยวไปจะทำให้ได้ทำให้เราคุยอยู่นะน้องเดี๋ยวตามไปกองปราบนะน้ำจอดบ้านได้โอเคนะเดี๋ยวนี้นะก็ต้องขอบคุณก็ได้มาจะต้องตกใจคือที่ทำงานเดิมก็ที่ทำงานมานานแล้วมันมีเรื่องอะไรที่เอามาแล้วไม่ต้องตกใจตกใจไม่มีอะไรมากไม่ได้บอกขอโทษนะแต่ไม่ต้องตกใจแล้วพ่อเดี๋ยวคุยกับแม่ปะรอไม่งั้นก็รอนี่เดี๋ยวให้แม่ติดพ่อมาหาเดี๋ยวพ่อมารับเดี๋ยวจะให้ติดต่อญาติเดี๋ยวพ่อมารับรอที่นี่นะไม่ต้องไปไหนไม่ต้องโทรบอกใครเดี๋ยวโทรบอกความเชื่อมั่นอยากดูมันดูแต่ตลอดที่รถแต่งตัวที่ต้องเดือดครับเป็นตัวหัวใจ